Mad Max Fury Road ถือเป็น Mad Max ภาคที่4นะถ้านับกันจริงๆอ่ะนะและเป็นภาคที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะแล้วก็ตกแฟนใหม่เยอะด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นแน่ๆก็คือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนหน้านั้นเดี๋ยวหนอนหนังสรุปให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเรื่องราวของแมทแม็กภาคแรกเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียในยุคอนาคตอันใกล้โดยณตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ในโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตอย่างหนักจากสภาวะขาดแคลนน้ำมันและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำลายสิ่งแวดล้อมในเหตุการณ์ตอนนั้นเรื่องเราจะได้เห็นการออกสร้างความเดือดร้อนของคลอฟอร์ดมอนเตซาโนหรือไนท์ไรเดอร์นักซิ่งป่วนเมืองกับแฟนสาวของเขาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของเมนฟอร์ซัตโรหรือ MFP จำเป็นที่จะต้องออกไล่ล่าและจับกลุ่มตัวเขาโดยในโลกอนาคตนั้น MFP ถือเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพียงไม่กี่หน่วยที่เหลืออยู่ในออสเตรเลียเพราะถึงตอนนั้นมันแทบจะพูดได้แล้วนะว่าโลกกำลังเข้าสู่กาลียุคอย่างเต็มตัวจนยากที่จะควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายใดๆอย่างไรก็ตามการจับกุมไนท์ไรเดอร์ที่มือฉมังด้านการซิ่งมากๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายมันทำให้ FFP จำเป็นที่จะต้องดึงตัวแม็กร็อกคาทานสกี้เจ้าหน้าที่ระดับแนวหน้าของพวกเขาให้มาลงสนามจัดการกับไนท์ไรเดอร์เองซึ่งแม็กก็ได้แสดงฝีมือการขับรถอันฉกาจกันให้พวกเราได้เห็นไล่ล่าไนท์ไรเดอร์ได้อย่างสูสีจนตัวไนท์ไรเดอร์ถึงกับแสดงอาการหวาดกลัวออกมาก่อนที่แม็กจะบีบให้ไนท์ไรเดอร์ขับรถพุ่งชนสิ่งกีดขวางบนถนนเป็นเหตุให้ไนท์ไรเดอร์และแฟนสาวของเขาถึงแก่ความตายในที่สุดเมื่อกลับมาถึงสำนักงานแม็กก็พบว่าเขาได้รับรถประจำตำแหน่งใหม่เป็นรถ Pursuit Special สีดำติดตั้งเครื่อง V8 แต่ว่านี่ไม่ใช่รางวัลสำหรับการปรับไนท์ไรเดอร์แต่อย่างใดนะครับหากแต่ว่ามันเป็นสินบนที่ทางหน่วยงานต้องการมอบให้กับแม็กหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม็กเคยเปรยๆเอาไว้ว่าอยากจะอำลาชีวิตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และกลับไปอยู่ครอบครัวอีกด้านแก๊งไนท์ไรเดอร์ซึ่งนำโดยโทคัตเตอร์กับบัปป้าสเนติกได้ออกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองอีกครั้งทำลายข้าวของต่างๆขโมยน้ำมันไปจนถึงทำร้ายและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองโดยได้มี2คู่รักหนุ่มสาวพยายามขับรถหนีแต่พวกแก๊งสิงนักบิดกลับไม่ยอมตามล่า2คู่รักจนรถเสียหลักออกข้างทางก่อนจะถูกพวกสิงนักบิดตามไปทำร้ายอีกทีโชคยังดีที่แม็กกับคู่หูของเขาอย่างจิมกูสเรนได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุและทำการจับกุมตัวจอห์นนี่เดอะบอยลูกสมุนตัวแสบของโทคัตเตอร์ทว่าเมื่อถึงคราวขึ้นศาลกลับไม่มีพยานเดินทางมาชี้ตัวจอห์นนี่เลยสักคนส่งผลให้จอห์นนี่ได้รับการปล่อยตัวออกไปโดยให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนวิกลจริตสร้างความไม่พอใจให้กับกูชเป็นอย่างมากคืนนึงระหว่างที่กูชแวะเที่ยวที่ไนท์คลับจอห์นนี่ก็ได้แอบเข้ามาวางยาลดมอเตอร์ไซค์ของกูชส่งผลให้ตัวรถเกิดอาการเครื่องล็อกในระหว่างที่กูชเร่งความเร็วเต็มสปีดจนพลิกคว่ำโชคยังดีที่กูชยังรอดชีวิตมาได้และพยายามจะกลับไปที่สำนักงานด้วยการยืมรถกระบะของชาวบ้านแถวนั้นมาใช้แต่ก็ยังไม่วายที่จะเจอจอนนี่กับโทคัสเตอร์ซุ่มโจมตีจนรถพลิกคว่ำจนได้มาคราวนี้โทคัสเตอร์ไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวกูชรอดกลับไปและบังคับให้จอนนี่จุดไฟเผากูชที่ติดอยู่ในซากรถทั้งเป็นหลังจากได้เห็นสภาพร่างของคู่หูที่โดนเผาจนไหม้เกรียมทั้งตัวแม็กก็ถึงกับรู้สึกหดหู่ใจขึ้นมาเลยรู้สึกว่าหากเขายังทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปสักวันเขาก็คงไม่รอดพ้นจากชะตากรรมแบบนี้ไปได้ดังนั้นแม็กก็เลยบอกกับผู้บังคับบัญชาของเขาว่าเขาต้องการที่จะลาออกจากการทำหน้าที่แต่ถ้าว่าผู้บังคับบัญชาของแม็กยังไม่อนุญาตและบอกให้แม็กไปพักผ่อนกับครอบครัวก่อนส่วนในระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้คิดดูดีๆว่าจะเอายังไงต่อไปแล้วค่อยกลับมาบอกเขาอีกทีดังนั้นแม็กก็เลยตกลงทำตามที่ผู้บังคับบัญชาของเขาบอกด้วยการพาเจสซี่ภรรยาของเขากับลูกที่ยังเล็กไปเที่ยวพักร้อนแต่ระหว่างทางรถของพวกเขาดันเกิดเสียขึ้นมาก็เลยต้องหยุดซ่อมซึ่งขณะรอเจสซี่ก็ได้พาลูกไปซื้อไอศกรีมแต่กลับเจอเข้ากับโทคัสเตอร์และแก๊งของมันทำให้ครอบครัวของแม็กต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่กับเมย์คนรู้จักของเขาที่เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่แถวนั้นปรากฏว่าโทคัสเตอร์กับแก๊งมันไม่ยอมลดละนะครับตามมารังควานครอบครัวแม็กจนถึงในฟาร์มซึ่งในระหว่างที่สถานการณ์กำลังชุลมุนอยู่นั้นเมย์ก็ได้ช่วยพาเจสซี่กับลูกขึ้นรถหนีไปแต่รถเจ้ากรรมดันเกิดมาเสียขึ้นกลางทางและขณะที่เจสซี่กำลังพาลูกวิ่งหนีไปตามถนนอยู่นั้นแก๊งของโทคัสเตอร์ก็ได้ทำสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุดอย่างการ
าลขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ชนเจสซี่กับลูกขณะที่เจสซี่ตกอยู่ในอาการโคม่าและจากที่หมอบอกมาก็คือไม่มีทางที่เธอจะฟื้นกลับขึ้นมาได้มีแต่ต้องทำใจรอวันที่เธอจะจากโลกนี้ไปเท่านั้นด้วยความโกรธแค้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเมียของเขาทำให้แม็กตัดสินใจนำชุดตำรวจกลับมาสวมอีกครั้งและนำรถเพอร์ชูสเปเชียลออกไล่ฆ่าสมาชิกแก๊งของโทคัตเตอร์โดยพละการซึ่งไม่นานนักข่าวก็เริ่มแพร่สะพัดออกไปถึงเรื่องราวการล้างแค้นของแม็กซ์และทำให้โทคัตเตอร์รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขากับลูกน้องกำลังถูกเอาคืนบ้างแล้วและแล้วแม็กก็ได้โดนดีเข้าจนได้เมื่อโทคัสเตอร์บับบ้าสเนติและจอนนี่ได้จัดฉากหลอกให้เข้ามาติดกับก่อนที่บับบ้าจะยิงไปที่ขาของแม็กจนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างนั้นแม็กก็สามารถเอาคืนได้อย่างทันควันด้วยการควักปืนลูกซองออกมายิงใส่บับบ้าจนดับสนิทจากนั้นเขาก็กระเสือกกระสนไปที่รถและเริ่มเปิดฉากไล่ล่าโทคัสเตอร์บนถนนจนสุดท้ายแล้วก็สามารถบีบให้โทคัสเตอร์พุ่งชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาได้สำเร็จนั่นหมายความว่าตอนนี้เหลือแค่จอนนี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่แม็กซ์จะต้องจัดการซึ่งแม็กก็ได้ขับรถตามจอห์นนี่ไปจนกระทั่งพบว่าจอห์นนี่เนี่ยกำลังปล้นข้าวของจากรถกระบะคันหนึ่งที่พลิกคว่ำอยู่โดยจอห์นนี่ในสภาพตื่นกลัวได้พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำให้รถคันนี้คว่ำก่อนจะบอกว่าถึงแม็กจะจับเขาไปกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดว่าเขาเป็นเหตุให้ครอบครัวของแม็กต้องตายอยู่ดีเนื่องจากเขาถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับครอบครัวของเขาแม็กก็เลยจัดการใช้กุญแจมือล่ำข้อเท้าของจอห์นนี่ไว้กับซากรถที่มีน้ำมันกำลังรั่วโดยแม็กได้จุดไฟทิ้งไว้และได้โยนเลื่อยตัดเหล็กให้กับจอห์นนี่พร้อมบอกกับจอห์นนี่ว่าเขามีสิทธิ์เลือกที่จะทำยังไงต่อจากนี้จะใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดกุญแจมือซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือจะตัดข้อเท้าของตัวเองซึ่งจะใช้เวลาเร็วกว่าประมาณ5นาทีเมื่อพูดจบแม็กก็ขับรถออกจากที่เกิดเหตุก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเป็นอันว่าแม็กได้ชำระแค้นให้กับลูกเมียของเขาได้ในที่สุดแมดแม็กภาคที่2The Road Warrior หลังเหตุการณ์ใน The Mad Max ภาคแรกสถานการณ์ของโลกยิ่งวิกฤตมากขึ้นนะครับสภาวะขาดแคลนน้ำมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นประกอบกับสงครามและการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนเกินที่จะเยียวยาส่งผลให้โลกตอนนี้เนี่ยเข้าสู่กาลียุคอย่างเต็มตัวกฎหมายคือแปรต่างๆเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆจนผู้คนเริ่มทำตัวป่าเถื่อนมากขึ้นทุกทีหลังจากที่แม็กสูญเสียครอบครัวและได้ล้างแค้นด้วยการฆ่าล้างบางแก๊งอันธพาลตัวต้นเหตุจนหมดสิ้นแม็กก็ได้กลายสภาพเป็นคนพเนจรขับรถ Pursuit Specialเร่ร่อนไปตามท้องถนนโดยมีเจ้าหมาพันออสเตรเลียนแคทเทอร์ด็อกคอยเป็นสหายคู่ใจซึ่งในฉากเปิดเรื่องแม็กได้ถูกตามรังควานโดยแก๊งรถซิ่งของเวสไบเกอร์สติวิปลาสแต่ด้วยความเก่าประสบการณ์ก็ทำให้แม็กซ์เนี่ยหลอกล่อพวกรถของผู้ติดตามจนพลิกคว่ำไปตามๆกันเหลือเพียงแค่เวสคนเดียวเท่านั้นที่รอดไปได้และมันก็ชัดเจนมากว่าเรื่องราวระหว่างแม็กกับเวชจะยังไม่จบลงเพียงเท่านี้แน่นอนอยู่ประมาณนึงแม็กได้ขับรถผ่านมาเห็นไจโรคอปเตอร์ลำหนึ่งจอดทิ้งเอาไว้เลยมาตรวจดูว่าเขาพอที่จะมีน้ำมันหลงเหลืออยู่ในตัวถังบ้างหรือไม่แต่กลับถูกซุ่มโจมตีโดยนักบิดเจ้าของไจโรสโคปลำนั้นสกอตซึ่งก็เป็นโชคดีของแม็กที่เจ้าหมาคู่ใจได้เข้ามาเล่นงานเขาในจังหวะที่เผลอทำให้แม็กสบโอกาสพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบทำเอาใจโลกับตันถึงกับต่อรองกับแม็กเลยว่าถ้าแม็กไว้ชีวิตเขาจะพาแม็กไปยังโรงกลั่นน้ำมันที่เขาเจอก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเมื่อมาถึงโรงกลั่นน้ำมันแม็กกับใจโลกับตันก็ได้พบว่าที่นี่ได้ถูกปิดล้อมเอาไว้โดยแก๊งอันธพาลที่นำทีมโดยลอร์ดฮิวมังกัสซึ่งหนึ่งในลูกสมุนเอกของฮิวมังกัสก็คือเวสนั่นเองสถานการณ์สำหรับคนที่อยู่โรงกลั่นน้ำมันดูสิ้นหวังเอามากๆพวกคนที่พยายามหลบหนีออกมาล้วนแล้วแต่ถูกไล่ล่าโดยคนของฮิวมังกัสซึ่งแม็กก็ได้ถือโอกาสช่วยผู้รอดชีวิตมาคนหนึ่งเป็นชายที่มีชื่อว่านาธานโดยนาธานได้ยื่นข้อเสนอให้กับแม็กซ์ว่าให้ช่วยพาเขากลับไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วเขาจะให้น้ำมันกับแม็กซ์เป็นการตอบแทนแต่พอมาถึงที่โรงกลั่นน้ำมันนาธานกลับทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้สิ้นใจลงในที่สุดทำให้ปาปาคาโลที่เป็นผู้นำของผู้คนที่นี่บอกกับแม็กซ์ว่าข้อเสนอของนาธานที่ให้เอาไว้กับแม็กซ์ได้ตายไปพร้อมของเขาแล้วเท่านั้นไม่พอผู้คนในโรงกลั่นน้ำมันพยายามที่จะยึดรถของแม็กและขับไล่เขาออกไปจากที่นี่เป็นเวลาเดียวกับที่กลุ่มของฮิวมังคัสได้กลับมาอีกครั้งเพื่อบีบผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ให้ยอมจำนนแต่ทว่าสถานการณ์กลับเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเด็กเร่ร่อนที่แอบซ่อนอยู่ในบริเวณโรงกลั่นน้ำมัน
ได้ปาบูมแรงสังหารเพื่อนของเวชสร้างความโกรธแค้นให้กับเวชเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นฮิวมองกัสก็ยังพยายามใจเย็นอยู่ยื่นข้อเสนอว่าจะยอมไว้ชีวิตทุกคนในโรงกลั่นน้ำมันแลกกับบรรณาธิการที่เป็นน้ำมันโดยจะให้เวลาคนที่นี่คิดไตร่ตรอง1วันท่ามกลางสถานการณ์ที่กลุ่มผู้รอดชีวิตพากันโต้แย้งว่าควรจะต่อรับข้อเสนอของฮิวมองกัสหรือไม่แม็กก็ได้ถือโอกาสยื่นข้อเสนอของเขาบ้างนั่นก็คือเขาจะออกไปเอารถบรรทุกที่เขาจอดระหว่างทางก่อนหน้านี้กลับมาเพื่อลากเอาแท้งน้ำมันนี้ออกไปแต่มีข้อแม้ว่าผู้คนที่นี่จะต้องยอมคืนรถของเขาและแบ่งน้ำมันให้เขามากที่สุดเท่าที่เขาจะขนไปได้ซึ่งหลังจากพิจารณาไต่ตองอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็ตกลงที่จะเล่นตามแผนของแม็กซ์ดูสักตั้งหนึ่งผลปรากฏว่าแม็กซ์สามารถเล็ดลอดผ่านแคมป์ของฮิวมองกัสออกไปได้ก่อนที่ระหว่างทางจะเจอกับไจโรกับตันอีกครั้งก็เลยให้ไจโรกับตันพาเขาไปส่งที่รถบรรทุกแม้กลุ่มของฮิวมองกัสจะพยายามสกัดรถบรรทุกของแม็กซ์แต่มันก็ไม่เป็นผลสำเร็จแม็กซ์สามารถที่จะขับรถบรรทุกบุกตะลุยมาจนถึงโรงกลั่นน้ำมันได้ในที่สุดหลังจากที่แผนของแม็กได้ผลป้าบาการโลก็ได้เอ่ยปากชวนให้แม็กร่วมเดินทางไปกับทุกคนไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือที่ว่ากันว่าอุดมสมบูรณ์ราวกับสวงสวรรค์แต่แม็กกลับปฏิเสธเพราะสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงแค่น้ำมันตามที่ได้เอ่ยปากไว้ก่อนที่แม็กจะขับรถออกจากโรงกลั่นน้ำมันกลับสู่วิถีชีวิตชายพเนจรอีกครั้งหนึ่งแต่อะไรอะไรมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะขณะที่แม็กกำลังขับรถออกจากโรงกลั่นน้ำมันเวสก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้เข้าและใช้รถของฮิวมองกัสที่ติดในทรัสออกไซด์ไล่กวดตามรถของแม็กไปจนทันก่อนจะเล่นงานรถของแม็กจนพลิกคว่ำซึ่งในขณะที่แม็กกำลังนอนรอความตายอยู่นั้นพวกสมุนของเวสที่ลงมาตรวจดูซากก็ได้ทำร้ายจิตใจของเขาอย่างหนักด้วยการฆ่าหมาคู่หูของแม็กอย่างเลือดเย็นก่อนที่กลไกทำลายตัวเองที่ติดตั้งเอาไว้ในรถของแม็กจะทำงานสังหารพวกลูกสมุนที่ลงมาตรวจจนตายเกลี้ยงและทำให้เวสเชื่อว่าแม็กได้ถูกฆ่าตายไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแม็กยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสนะครับแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันยังนับว่าเป็นโชคดีของแม็กนะครับที่ไจโรกับตันได้มาช่วยเข้าไว้ได้ทันและพาแม็กกลับไปสมทบกับผู้คนในโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่แม็กก็ตกลงที่จะรับหน้าที่เป็นคนขับรถบรรทุกลากแท้งน้ำมันฝ่าวงล้อมของฮิวมองกัสกับพรรคพวกออกไปโดยมีป้าปาการโลและทีมผู้กล้าอีกจำนวนหนึ่งทำหน้าที่คอยปกป้องแท้งน้ำมันอันนี้อีกทีนั่นนำมาสู่ฉากไล่ล่าสุดระทึกใจในตอนท้ายซึ่งแน่นอนว่ามันนำไปสู่ความสูญเสียมากมายโดยฝั่งของแม็กก็เหลือเพียงเขากับเด็กเร่ร่อนที่ยังรอดชีวิตแม้แต่ไจโรคอปเตอร์ของกัปตันไจโรก็ถูกยิงตกจากฟ้าสถานการณ์ทุกอย่างดูบีบคั้นเข้าทุกทีทุกทีก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปจบลงเมื่อรถบรรทุกของแม็กที่มีเวสห้อยติดอยู่ที่หน้ารถได้พุ่งประสานงาเข้ากับรถของฮิวมองกัสที่วิ่งมาด้วยความเร็วเต็มสูบส่งผลให้ทั้งฮิวมองกัสและเวสมีอันต้องพบจุดจบอย่างน่าหนาดขณะที่แรงปะทะก็มากพอเหมือนกันที่จะทำให้รถบรรทุกของแม็กพลิกคว่ำลงข้างทางอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าตกใจก็คือหลังจากที่รถบรรทุกพลิกคว่ำนั้นสิ่งที่ไหลออกมาจากตัวแทงค์น้ำมันกลับไม่ใช่น้ำมันอย่างที่หลายๆคนคิดหากแต่เป็นทรายเพียงเท่านั้นส่งผลให้ลูกสมุนที่เหลืออยู่ของฮิวมองกัสพากันถอนใจจากการไล่ล่ากลับไปกันแบบมือเปล่าก่อนที่ไจโรกับตันที่รอดชีวิตมาได้จะตามหาแม็กซ์และรับตัวเด็กเร่ร่อนไปอยู่กับเขาเนื่องจากป้าปาการโลคือหนึ่งในคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ไจโรกับตันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคนใหม่เขาได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนทางตอนเหนือในขณะที่แม็กก็กลับมาใช้ชีวิตตามภาษาคนเพเนจรอีกครั้งโดยในตอนท้ายของเรื่องจะมีการเฉลยเอาไว้ว่าเสียงผู้บรรยายที่เราได้ยินในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสียงของเด็กเร่ร่อนที่ตอนนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำของชนเผ่าทางตอนเหนือซึ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเด็กเร่ร่อนก็ได้มีโอกาสพบเจอกับแม็กซ์อีกครั้งแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามวีรกรรมของนักรบแห่งท้องถนนแม็กซ์ล็อกคาตินสกี้จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปไม่รู้ลืมโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้อีกสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับ Mad Max Beyond Thunderdome เรื่องราวของ Mad Max Beyond Thunderdome จะเปิดมาด้วยเหตุการณ์ที่แม็กซ์กำลังเดินทางเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายโดยใช้รถยนต์ที่มีพวก
อูดเป็นตัวลากจูงซึ่งแม็กก็ต้องมีอันเจอกับเรื่องซวยเข้าจนได้เมื่อเขาถูกโจรขับเครื่องบินที่ชื่อว่าเจเดดายาดักปล้นจนไม่เหลืออะไรต้องเดินระเหตุเล่ร่อนตามรอยที่เจเดดายาทิ้งเอาไว้จนกระทั่งมาถึงเมืองแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ทาวน์ในตอนแรกแม็กถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองบัตเตอร์ทาวน์เนื่องจากในเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองสำหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆและแม็กแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยสักนิดแต่ด้วยความกล้าโลกและประสบการณ์ของแม็กที่พร้อมลุยพร้อมมีเรื่องตลอดเวลามันก็มากพอแล้วที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยินยอมให้แม็กเข้าสู่บัตเตอร์ทาวน์หลังจากที่เข้าเมืองมาได้ไม่ทันไรแม็กก็ต้องเจอกับงานใหญ่เข้าทันทีเมื่ออันตี้เอนติตี้ผู้ก่อตั้งและผู้ปกครองของบัตเตอร์ทาวน์ได้เสนอให้แม็กไปทำภารกิจหนึ่งให้กับเธอซึ่งถ้าหากแม็กทำสำเร็จอันตี้เอนติตี้ก็จะมอบข้าวของต่างๆที่เคยเป็นของเขาคืนให้จากที่อันตี้เอนติตี้อธิบายมานั้นพลังงานของเมืองบัตเตอร์ทาวน์มาจากโรงงานใต้ดินที่เรียกกันว่า Underworld ที่คอยเปลี่ยนของเสียของพวกหมูให้กลายเป็นแก๊สมีเทนโดยโรงงานแห่งนี้เป็นของคนแคระคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาสเตอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้ามาสเตอร์คนนี้จะขี่คอบอดี้การ์ดร่างยักษ์ที่มีชื่อว่าบลาเธอร์อยู่ตลอดเวลาปัญหามันก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมามาสเตอร์ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนมากว่าอยากจะเป็นผู้ปกครองบัตเตอร์ทาวน์แทนอันตี้เอนติตี้ดังนั้นภารกิจของแม็กก็คือสังหารบลาเธอร์ซะเจ้ามาสเตอร์จะได้สิ้นฤทธิ์และถูกจัดการได้อย่างง่ายดายระหว่างลงไปยังอันเดอร์เวิลด์แม็กก็ได้มีโอกาสผูกมิตรกับพวกพิกคิลเลอร์นักโทษที่ถูกลงโทษเพราะแอบฆ่าหมูเพื่อนำไปใช้เลี้ยงครอบครัวของเขาซึ่งเมื่อทางด้านมาสเตอร์ทราบว่ารถยนต์คันใหม่ที่เขาเพิ่งจะได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถของแม็กเขาก็เลยบังคับให้แม็กเนี่ยจัดการปลดกับระเบิดที่ติดตั้งอยู่ออกซะและก็เป็นตอนนี้เองที่แม็กได้ทราบความจริงว่าบราเธอร์แพ้เสียงขึ้นความถี่สูงเมื่อได้กลับไปยังพื้นผิวด้านบนอีกครั้งอาร์ตี้เอนติตี้ก็ได้อธิบายให้กับแม็กเกี่ยวกับกฎของบราเธอร์ทาวว่าใครก็ตามที่มีปัญหาหรือทะเลาะวิวาทกันพวกเขาสามารถที่จะไปจบเรื่องราวความบาดหมางได้ที่ลานประลองในเมืองที่เรียกกันว่าทันเดอร์โดมดังนั้นแม็กก็เลยกล่าวหามาสเตอร์ซะเลยว่าเป็นคนที่ขโมยรถเข้าไปนำมาสู่การประลองระหว่างแม็กกับบราเธอร์ที่จะเกิดขึ้นที่ทันเดอร์โดมรูปเกมการต่อสู้ในช่วงแรกของบราเธอร์ที่เหนือกว่าแม็กเอามากๆเล่นงานแม็กแทบจะฝ่ายเดียวจนกระทั่งสุดท้ายแม็กก็สบโอกาสเป่านกหวีดเต็มแรงจนบราเธอร์ทนแทบไม่ไหวเปิดช่องให้กับแม็กใช้ค้อนหวดเข้าที่หน้าของบราเธอร์จนหมวกเกราะกระเด็นหลุดเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบราเธอร์นั้นก็เป็นเพียงแค่ชายสติไม่สมประกอบที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าคนปกติเฉยๆเมื่อได้เห็นความจริงว่ามาสเตอร์กับบราเธอร์ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอย่างที่คิดแม็กก็เลยเปิดเผยแผนการของอันตี้เอนติตี้ให้ทุกคนได้รู้ส่งผลให้อันตี้เอนติตี้สั่งคนของเธอให้ไล่ฆ่าบราเธอร์ซะจากนั้นก็ใช้อำนาจข่มขู่มาสเตอร์ที่ไม่มีทางสู้ให้กลับไปจัดการโรงงานใต้ดินของเขาต่อเพื่อที่เมืองบัตเตอร์ทาวน์จะได้มีพลังงานใช้ต่อไปในขณะที่แม็กเองก็ได้ถูกลงโทษด้วยการเนรเทศออกจากเมืองต้องกลับไปเล่ร่อนกลางทะเลทรายเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งหลังจากที่ระเหตุเล่ร่อนอยู่หลายวันแม็กก็ทนความร้อนอันโหดร้ายทารุณไม่ไหวฟุบลงหมดสติในที่สุดแต่ปรากฏว่าแม็กก็ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้โดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาวานานิกส์โดยเธอได้พาแม็กมายังPlanet Earthชุมชนของเธอที่ตั้งอยู่ในเขตโอเอซิสกลางทะเลทรายและมีแต่เด็กวัยรุ่นกับพวกเด็กๆอาศัยอยู่ซึ่งพวกเด็กๆที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของผู้โดยสารที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบิน Boeing 747ตกกลางทะเลทรายตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยมีเด็กๆบางกลุ่มตัดสินใจออกจาก Oasis เพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เคยมีใครกลับมาที่นี่อีกเลยซึ่งเมื่อเด็กๆได้พบเข้ากับแม็กที่ถือเป็นคนแปลกหน้าคนแรกที่พวกเขาเจอทุกคนก็เลยเชื่อว่าแม็กน่าจะเป็นคนขับเครื่องบินที่ชื่อว่ากัปตันวอล์กเกอร์และจะเป็นคนที่พาพวกเขาขึ้นเครื่องบินไปยังดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่า Tomorrow Morrowland อย่างไรก็ตามแม็กได้ตอบปฏิเสธไปว่าเขาไม่ใช่กัปตันวอล์กเกอร์แถมยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์อะไรทั้งนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าคำพูดนี้มันทำร้ายจิตใจพวกเด็กๆเอามากๆถึงอย่างนั้นพอได้ยินว่ายังมีอีกชุมชนอย่างบัตเตอร์ทาวน์ตั้งอยู่ใกล้ๆพวกเด็กๆก็เลยเกิดความคิดที่จะเดินทางไปที่นั่นบ้างบีบให้แม็กจำเป็นที่จะต้องจับพวกเด็กๆมัดเอาไว้ก่อนเพราะเขารู้ดีว่าบัตเตอร์ทาวน์นั้นเป็นเมืองที่อันตรายมากแค่ไหนคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะอธิบายให้พวกเด็กๆรู้ว่าไม่มีที่ไหนดีไปกว่าโอเอซิสที่พวกเขาอยู่ตอนนี้อีกแล้วแต่แล้วก็ไม่วายที่จะเกิดเรื่องขึ้นเข้าจนได้นะครับ
เมื่อมีพวกเด็กๆกลุ่มหนึ่งหนีออกไปได้และมุ่งหน้าไปยังบาร์เดอร์ทาวน์ตามความเชื่อของพวกเขานั่นทำให้แม็กซ์กับเด็กอีกกลุ่มต้องรีบออกเดินทางไปตามเด็กกลุ่มนั้นกลับมาแต่เมื่อตามทันพวกเขาก็ต้องพบว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยอ่อนล้าจากการเดินทางฝ่าทะเลทรายเป็นอย่างมากประกอบกับเสบียงที่ติดตัวก็ร่อยหรอลงเต็มทีคงเป็นเรื่องยากมากๆที่จะกลับไปยังโอเอซิสดังนั้นแม็กซ์ก็เลยจำใจที่จะต้องพาเด็กๆไปหาเสบียงที่บราเธอร์ทาวน์ก่อนด้วยความช่วยเหลือจากพิกคิลเลอร์กลุ่มของแม็กซ์ได้ทำการปล่อยตัวมาสเตอร์ให้เป็นอิสระจากนั้นก็หนีออกจากเมืองผ่านทางรถไฟที่อยู่ใต้ดินโดยระหว่างหลบหนีออกมาก็ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นจนเป็นเหตุให้ทั้งเมืองบราเธอร์ทาวน์และอันเดอร์เวิลด์ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลให้อันตี้เอนติตี้ต้องนำทัพออกไล่ล่าจับกลุ่มของแม็กซ์รวมถึงจับมาสเตอร์มาลงโทษการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับก่อนที่ระหว่างทางแม็กจะได้เจอเข้ากับเจเดไดอาร์โจรขับเครื่องบินจากตอนต้นเรื่องอีกครั้งดังนั้นแม็กก็เลยบีบบังคับให้เจเดไดอาร์นำมาสเตอร์กับพวกเด็กๆขึ้นไปบนเครื่องเพื่อทำการหลบหนีออกจากที่นี่ในขณะที่ตัวเขาเองตัดสินใจที่จะสละตัวเองคอยถ่วงกองทัพของอาร์ตี้เอนติตี้ที่ตามมาและเปิดทางให้เครื่องบินของเจเดไดอาร์ได้โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในที่สุดแต่ทว่าถึงแม้แม็กอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บและต่อต้านอะไรไม่ไหวอาร์ตี้เอนติตี้ที่รู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของแม็กกลับเลือกที่จะไว้ชีวิตเขาและพากำลังพลของเธอกลับไปบูรณะเมืองบัตเตอร์ทาวน์ที่เหลืออยู่ทางฝั่งเจเดไดอาร์เองก็ได้ขับเครื่องบินพามาสเตอร์พิกคิลเลอร์และพวกเด็กๆ เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงซากปรักหักพังของนครซิดนีย์ที่นี่ได้ก่อตั้งชุมชนของพวกเขาขึ้นมาพร้อมกับเริ่มศึกษาเทคโนโลยีของโลกก่อนยุคล่มสลายในแต่ละคืนซาวานาคอยเล่าขานตำนานวีรกรรมของแม็กซ์ให้ผู้คนได้รับรู้ซึ่งเมื่อยามราตรีปกคลุมผู้คนในชุมชนก็พร้อมใจกันเปิดไฟส่องสว่างเป็นสัญญาณให้ผู้รอดชีวิตคนอื่นได้เดินทางมาอย่างที่นี่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีวี่แววเลยว่าแม็กซ์จะมาถึงดินแดนแห่งนี้เขายังใช้ชีวิตเยี่ยงชายพเนจรท่ามกลางทะเลทรายอันโหดร้ายต่อเหมือนที่เขาเคยทำมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าแมดแม็กฟูรี่โรดเนี่ยจะเป็นหนังที่แค่ออกไปยูเทิร์นรถแล้วก็แม่งไล่ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีอินดีเทลนะครับมีเรื่องราวการประจนภัยของแม็กซ์ที่ค่อนข้างยาวนานแล้วเหมือนกันนะครับผมซึ่งพูดตามตรงว่าตาจอร์จมิลเลอร์ตอนทำแมดแม็กภาคแรกเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอกครับว่ามันจะมีถึงภาคที่5แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อมันเดินทางมาถึงภาคที่5แล้วเนี่ยผมก็มองว่าพวกเราก็ควรที่จะรู้กันไว้หน่อยนะว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมยังไงซะใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้นะครับผมคุณสามารถดูคลิปนี้จบปั๊บแล้วไปดูแมดแม็กฟูริโอซ่าได้เลยรีบไปดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปคือความรู้สึกหลังดูฟูริโอซ่าเดอะแมดแม็กซากะนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัฟนะครับผมกระปุกละ10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับซื้อครบ400แรกของพรีเมียมได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ